สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมานำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกรฟพรามสายขว้างระเบิดให้ทุกๆคนได้รับชมกันซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปเกี่ยวกับเกรฟพรามเนี่ยก็จะยังคงมีรายละเอียดเหมือนกันกับในคลิปรีวิวเกรฟพรามคลิปนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเมื่อเราทำการกดปุ่ม E ค้างเอาไว้ก็จะเป็นการขว้างเกรฟพรามออกไปทางด้านหน้าแทนการกดปุ่มคลิกเมาส์กลางซึ่งศัตรูทุกตัวที่ได้รับความเสียหายจากการขว้างดังกล่าวเข้าไปจะติดสถานะ Impact และ Bleeding ทันที 100% และถ้าหากเรากดปุ่มคลิกเมาส์กลางซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่เกรฟพรามกำลังลอยอยู่กลางอากาศก็จะเป็นการสั่งให้เกรฟพรามทำการระเบิดตัวเองทิ้งและกลับเข้ามาหาตัวของเราในทันทีโดยแรงระเบิดดังกล่าวนั้นจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุบรัสภายในระยะรัศมี 4.8 เมตรและจะทำให้ศัตรูติดสถานะ Impact และ Bleeding ทันที 100% สำหรับการจัดม็อดของเกรฟพรามสายขว้างระเบิดในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่ช่อง Stand Mod จะใส่เป็นม็อดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่าท่วงท่าในการขว้างอาวุธนั้นมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้วม็อดพราม Pressure Point Sacrificial Steel Killing Blow Amalgam Organ Shatter แล้วก็ Gladiator Mightเพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานค่า Critical Chance Critical Damage แล้วก็ความเร็วในการง้างปาอาวุธให้กับการโจมตีแบบ Heavy Attack มอดพรามฟีเวอร์สไตรค์เพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีธาตุพิษระดับสูงเข้าไปในแรงระเบิดของเกรฟพรามมันจะได้สามารถเจาะทะลุค่าชิลของศัตรูและมีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายแบบโอเวอร์ไทม์ขึ้นได้จากสถานะของธาตุพิษมอด Corrupted Charge เพื่อเพิ่มค่าเมลีคอมโบตั้งต้นขึ้นไปอีก30หน่วยเวลาที่เราทำการกดระเบิดกงจักรเนี่ยแรงระเบิดมันจะได้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่านั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือมอดวอลทายควิกรีเทิร์นเพื่อเพิ่มระยะรัศมีของแรงระเบิดขึ้นไปอีก3เมตรลบการชิ่งทั้งหมดของเกรฟพรามออกไปและทําให้เกิดการระเบิดขึ้นทันทีที่เกรฟพรามไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามทดสอบประสิทธิภาพของเกรฟพรามในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีเนียคอปัสอินเฟสเต็ดสำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลูแมวให้ไปเลยครับ5ดาวเต็มทั้งดาเมจอันสุดแสนจะมากมายมหาศาลระยะของแรงระเบิดที่โคตรกว้างการคว้างที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแถมมันยังการันตีสถานะบลีดดิ้ง 100% อีกด้วยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะแค่ดูจากความเสียหายที่มันสามารถทำได้ตอนที่ดูแมวทดสอบให้ดูเมื่อกี้นี้ก็น่าจะพอเดาออกกันแล้วนะครับว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะแจ่มแมวมากมายขนาดไหนจะติดอยู่แค่อย่างเดียวก็ตรงที่แรงระเบิดเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเราเกิดอาการชะงักหรือล้มลงไปนอนกับพื้นได้ตรงนี้ก็ต้องคอยระวังกันเอาไว้นิดนึงนะครับหรือถ้าหากใครขี้เกียจจะมานั่งคอยระวังว่าตัวเองจะล้มลงเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ใส่ม็อดพรามชัวร์ฟูตเต็ดที่แรง10เข้าไปในตัวละครวอลเฟรมด้วยก็ได้นะครับจะได้ตัดปัญหาเรื่องอาการชะงักหรือว่าล้มลงจากปัจจัยรอบตัวต่างๆออกไปได้อย่างถาวรและสําหรับใครที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าควรจะลงทุนบิ้วอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานดีไหมเนี่ยลุงแมวทําคลิปอวยมันออกมาสักขนาดนี้แล้วยังไม่คิดจะหามาใช้งานกันจริงๆงั้นหรอแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับและสำหรับในตอนนี้นั้นลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย